ีคนมาบอกรักแฟนเราฟ้าสริกาสวนกลับคอมเมนต์ถึงนัดกิจริตสุดจี๊ดบันเทิงวันที่1 สิงหาคม 2567 14:58 น.ไวรัลทั่วโซเชียลจะทำอย่างไรเมื่อมีคนมาบอกรักแฟนเราด้านฟ้าสริกาสวนกลับคอมเมนต์ที่ฝากถึงนัดกิจริตสุดจี๊ดชาวเน็ตแห่เห็นด้วยเมื่อวันที่1 สิงหาคม 2567แม้จะไม่ค่อยมีภาพคู่หวานหวานมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้ดูบ่อยนักแต่ก็เป็นคู่รักสายติดที่น่ารักอีกคู่ของวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวตาคมฟ้าสริกาสารทศิลป์สุภาและนักแสดงหนุ่มสุดเซอร์นัดกิจริตอ่านข่าวเพิ่มเติมฟ้าสริกาใช้คำพูดผิดทำให้ผู้ใหญ่ไม่จ้างว่างมากพร้อมรับงานภาพประกอบจากติ๊กต็อกฟ้าสริกาล่าสุดก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลกับการตอบคำถามสุดจี๊ดแสบๆปนขี้เล่นของสาวฟ้าสริกาจะทำอย่างไรเมื่อมีคนมาบอกรักแฟนคุณโดยเรื่องราวเริ่มต้นจากฟ้าสริกาได้เล่นคอนเทนต์สุดฮิตแต่งหน้าแบบผิวไหม้แดดซึ่งเป็นไวรัลมาจากภาพของนายแบบจากนิตยสาร GQ China ผ่านทาง TikTok ฟ้าสริกางานนี้บอกเลยว่าสาวฟ้าทำถึงแบบสุดๆครีเอทลุคออกมาได้เหมือนเป๊ะราวกับไปนอนอาบแดดมาจริงๆแถมยังให้ความรู้สึกเซ็กซี่ปนเปรี้ยวซ่าอีกด้วยแต่งานนี้นิวายกลายเป็นไวรัลเพราะคอมเมนต์เมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปดังกล่าวว่าสวยมากค่ะหนูรักพี่นัทซึ่งก็หมายถึงหนุ่มนัทกิจริตแฟนหนุ่มของสาวฟ้านั่นเองงานนี้พิมพ์คอมเมนต์มาตรงก็ตอบตรงเมื่อฟ้าตอบกลับชาวเน็ตรายนั้นไปว่าพี่ก็รักค่ะทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดถูกใจการตอบกลับของสาวฟ้ากว่า 5,700 ครั้งทั้งยังแซวและขำขันกับคำตอบของเธออาทิโรงไฟฟ้าภูมิภาคแรงมากพี่ฟ้าจะรั่วพี่ฟ้าฮาทั้งยังมีแฟนๆเข้ามาชื่นชมลุคนี้ของเธออีกจำนวนมากเมื่อมีคนบอกรักแฟนคุณก็ตอบกลับไปซะเลยว่าพี่ก็รักเรียกได้ว่ากลายเป็นไวรัลสุดฮาที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลเลยทีเดียวยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์อาลัยเหวียนฝูจ่องระลึกถึงวันเยือนไทยการเมืองวันที่1 สิงหาคม 2567 10:42 น.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์อาลัยเหวียนฝูจ่องระลึกถึงวันเยือนไทยและได้ร่วมงานในช่วงปี2556โดยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งวันที่1 สิงหาคม 67นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความในเพจอียิ่งลักษณ์ชินวัตราระบุว่าดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและพี่น้องประชาชนชาวเวียดนามถึงการสูญเสียของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเหวียนฝูจ่องซึ่งดิฉันเคยได้ต้อนรับท่านในโอกาสเยือนประเทศไทยและได้ร่วมงานกับท่านในช่วงปี2556และโอกาสอื่นๆด้วยค่ะ My deepest condolence to the government and the people of Vietnam on the passing of the party General Secretaryอึนไกเยินภูทรองวง I had the opportunity to welcoming his visit to Thailand and working closely with him in 2013 and on some other occasion คลิกนรกตัด6แต้มแคนาดาชนะรวดลิ้วน็อกเอาฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกมกีฬาวันที่1 สิงหาคม 2567 4:18 น.แคนาดาแม้จะถูกลงโทษตัด6แต้มแต่ก็สามารถเก็บชัย3นัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มทำให้หักลบแล้วยังดีพอผ่านเข้ารอบน็อกเอาฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศส
เมื่อวันที่31กรกฎาคมรอบแบ่งกลุ่มA แคนาดาจากโซนคอนคาเคฟซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อคราวโอลิมปิกเกม2020เจอกับโคลอมเบียจากโซนอเมริกาใต้ก่อนเกมนี้แคนาดาอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาหลังถูกลงโทษตัด6คะแนนและอุทธรไม่ผ่านแม้จะชนะรวด2นัดก่อนหน้านี้แต่แต้มก็ยังคงเป็น0คะแนนเท่ากับว่าจะเข้ารอบต่อไปต่อเมื่อต้องชนะแมตช์นี้สถานเดียวส่วนโคลอมเบียเองก็ยังต้องการแต้มเพื่อรับประกันเข้ารอบปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นฝั่งแคนาดาที่เฉือนชนะ 1-0 ได้ประตูชัยจากวาเนซ่าจิลนาที61ทำให้แคนาดาเก็บชัย3นัดรวดและมีแต้มที่หักลบแล้วเพียงพอเข้าสู่รอบต่อไปผลอีกคู่เจ้าภาพฝรั่งเศสชนะนิวซีแลนด์จากโซนโอเชียเนีย 2-1 ทำให้จบ3นัดฝรั่งเศสได้แชมป์กลุ่ม6คะแนนตามด้วยอันดับ2แคนาดา3คะแนนประตูได้เสียบวก3อันดับ3โคลอมเบีย3คะแนนประตูและอันดับ4นิวซีแลนด์0คะแนนด้านกลุ่ม B สหรัฐอเมริกาจากโซนคอนคาเคฟอดีตแชมป์โอลิมปิกเกม4สมัยเฉือนชนะออสเตรเลียตัวแทนโซนเอเชีย 2-1 สหรัฐได้ประตูจากทรินิตี้รอดแมนนาที43คอบินอัลเบิร์ตนาที77ส่วนออสเตรเลียได้จากอลันนาเคนเนดีนาที90บวก1ผลอีกคู่เยอรมนีจากโซนยุโรปชนะแซมเบียจากโซนแอฟริกา 4-1 ทำให้จบ3นัดสหรัฐอเมริกาได้แชมป์กลุ่มด้วยผลงานชนะรวดและเก็บ9คะแนนเต็มตามด้วยอันดับ2เยอรมนี6คะแนนอันดับ3ออสเตรเลีย3คะแนนและอันดับ4แซมเบีย0คะแนนกลุ่ม C สเปนจากโซนยุโรปซึ่งเป็นทีมแชมป์ฟุตบอลโลก2023เอาชนะบราซิลจากโซนอเมริกาใต้ 2-0 สเปนได้ประตูจากเอเทเนียเดลกาสติโยนาที68อเล็กเซียปูเตยาดนาที90บวก17โดยบราซิลต้องเหลือผู้เล่น10คนมาตาถูกไล่ออกนาที45บวก6ผลอีกคู่ญี่ปุ่นจากโซนเอเชียชนะไนจีเรียจากโซนแอฟริกา 3-1 ทำให้จบ3นัดสเปนได้แชมป์กลุ่มด้วยผลงานชนะรวดและเก็บ9คะแนนเต็มตามด้วยอันดับ2ญี่ปุ่น6คะแนนอันดับ3บราซิล3คะแนนและอันดับ4ไนจีเรีย0คะแนนสำหรับโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดโคลอมเบียออสเตรเลียบราซิลต่างเก็บไป3คะแนนในกลุ่มตัวเองแต่เมื่อเทียบประตูได้เสียแล้วโคลอมเบียบวกอยู่1ประตูส่วนบราซิลลบ2ประตูทั้งคู่จึงได้เข้ารอบขณะที่ออสเตรเลียซึ่งลบ3ประตูต้องตกรอบไปการประกบคู่รอบก่อนรองชนะเลิศมีดังนี้ฝรั่งเศสบราซิลสเปนโคลอมเบียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาเยอรมนีโดยทุกคู่จะเตะวันที่3สิงหาคม